มาดูกันต่อนะคะสำหรับเรื่องของการคมนาคมนะคะยิ่งยุคนี้เป็นยุคเศรษฐกิจยุค AEC ด้วยนะคะมีการเชื่อมโยงกันระหว่างแต่ละประเทศในอาเซียนนะคะดังนั้นการคมนาคมที่ดีก็เป็นสิ่งที่สำคัญสิ่งหนึ่งค่ะกรมทางหลวงชนบทนะคะเตรียมที่จะเปิดสะพานประแสสินนะคะที่อำเภอแกลงจังหวัดระยองด้วยวงเงิน318ล้านบาทค่ะรัฐมนตรีช่วยคมนาคมคุณออมสินชีวพฤกษ์นะคะเป็นประธานในพิธีเปิดถนนโครงการถนนดีทั่วไทยทางหลวงชนบทสายรอย4036ค่ะและช่วงที่2วัดคลองปูนอำเภอแกลงจังหวัดระยองโดยมีคุณดรุณแสงฉายอธิบดีกรมทางหลวงชนบทและคณะผู้บริหารเข้าร่วมนะคะภายใต้นโยบายของรัฐบาลที่ต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศเพื่อที่จะพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงโครงข่ายระบบการขนส่งทางบกรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนก็จะมีการเชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวงชนบทเข้าสู่พื้นที่การเกษตรการท่องเที่ยวค่ะเน้นเรื่องของความเสมอภาคในการเข้าถึงและใช้บริการด้านคมนาคมขนส่งของประชาชนในชนบททั่วประเทศไทยขณะที่สะพานประแสสินแห่งนี้นะคะมีความยาว2กิโลเมตรงบประมาณที่ใช้ก่อสร้าง318ล้านบาทเสร็จเมื่อเดือนกรกฎาคม2557ที่ผ่านมาถือว่าเป็นจุดเชื่อมต่อแห่งสุดท้ายของโครงการถนนเลียบชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกหรือถนนเฉลิมบูรพาชลทิศเริ่มมาจากจังหวัดระยองนะคะผ่านทางจังหวัดจันทบุรีไปสิ้นสุดเขตติดต่อจังหวัดตราดโดยสะพานประแสสินนั้นเชื่อมต่อระหว่างบ้านสามแยกตำบลปากน้ำประแสกับบ้านแหลมสนตำบลเนินค้ออำเภอแกลงจึงได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนชุมชนตะเคียนงามและโรงเรียนวัดคลองปูนอำเภอแกลงจังหวัดระยองด้วยค่ะรัฐมนตรีช่วยคมนาคมคุณออมสินชีวพฤกษ์นะคะบอกว่าโครงการถนนดีทั่วไทยเป็นนโยบายของรัฐที่มอบหมายให้ดำเนินการจะมีเส้นทางจักรยานนะคะพร้อมทั้งทางม้าลายและจุดจอดรถในจุดหน้าโรงเรียนอีกด้วยเพื่อที่จะสร้างความปลอดภัยแก่เด็กนักเรียนส่วนสะพานประแสสินนั้นก่อสร้างเป็นสะพานคอนกรีตยกระดับข้ามแม่น้ำประแสความยาวรวมทั้งสิ้น889เมตรเพื่อที่จะไม่ให้กีดขวางทางน้ำและไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมสะพานแห่งนี้นะคะจะช่วยย่นระยะการเดินทางระหว่างพื้นที่2ฝั่งของปากแม่น้ำประแสได้กว่า30กิโลเมตรจากเดิมที่ต้องใช้เรือเฟอร์รี่ทำให้ประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกมากขึ้นโดยคาดว่าวันธรรมดาจะมีปริมาณการจราจรเฉลี่ยแล้วนะคะ 3,000 คันต่อวันและวันเสาร์อาทิตย์ก็จะเพิ่มเป็น 5,000 คันต่อวันค่ะก็ทางกระทรวงคมนาคมก็มีความยินดีที่จะดำเนินการแล้วก็เสร็จแล้วทั้งหมดความยาว2กิโลเมตรนะครับก็จะทำให้เชื่อมระหว่างฟากนี้กับฟากโน้นซึ่งจริงๆแล้วเดิมเนี่ยที่ไม่มีสะพานนี้ประชาชนก็ต้องใช้เฟอร์รี่ใช่ไหมท่านผู้ว่าใช้เฟอร์รี่ข้ามไปข้ามมาหรือว่าถ้าไม่ใช้ก็ต้องอ้อมไปใช้ระยะทาง30กิโลซึ่งก็ทำให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควรนะการที่เรามาสร้างสะพานนี้แล้วเสร็จแล้วก็จะเปิดใช้ในวันนี้เนี่ยจะทำให้ประชาชนสองฝากฝั่งเนี่ยรวมทั้งประชาชนที่จะใช้เส้นทางเดินทางแนวชายฝั่งทะเลไปเรื่อยๆระยะทางอย่างที่ผมเรียนเนี่ย118กิโลเมตรเนี่ยก็จะได้รับความสะดวกมากครับนี่ค่ะที่สำคัญมีเลนจักรยานด้วยนะคะเมื่อกี้เห็นทดลองปั่นกันในการเปิดสะพานประแสสินแห่งนี้นะคะ